ีค่ะทุกคน Hello by YouTube friends Guten Morgen อาหารเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนนี่ใส่น้ำมันมะกอกนะทุกคน Olive oil Right it's a mile เราจะใส่กระเทียมแบบนี้เลยนะทุบๆนี่เลยนะคะใช่จ้ะใส่ลงไปเลยนะจ้าทุกคน2ใบพอนะจ้ะวันนี้จะกินไข่4ใบเลยอันนี้จะเป็นอาหารกลางวันของเรานะทุกคนใส่บวบลงไปเลยจ้าบวบแล้วก็ปอกแบบมีเปลือกด้วยนิดนึงเพราะว่าจะได้มีนี่นะทุกคนนะสะผัดแบบจะง่ายๆเลยนะจ้าปรุงอะไรมากนะทุกคนเราจะปรุงแค่เกลือแค่นี้นะสองหยิบมือแล้วกันนะคะเกลือนี้จะมีรสชาติที่ดีนะเกลือหิมาลายันนะไม่ต้องปรุงเยอะของเขาจะอร่อยแล้วกลมกล่อมนะคะไปแล้วหัวเขาจะสุกง่ายทุกคนเดี๋ยวก็สุกก่อนโอเคทุกคนทุกคนสุกแล้วนะคะบวบสุกแล้วก็พอเลยค่ะทุกคนแค่นี้เองค่ะง่ายๆเนาะแล้วก็จะนี่ทุกคนใส่จานได้เลยนะคะเราจะทานกับข้าวเราจะนี่จะเป็นอาหารกลางวันนะทุกคนอันนี้มะกะเราจะผัดข้าวที่เหลือต่อนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวน้ำมันนิดนึงเพราะกระทะจะแห้งไปนะน้ำมันมะกอกนะคะจะโอลีฟโอยล์นะข้าวที่เราเหลือๆไว้นะทุกคนผัดให้ร้อนนิดนึงข้าวประมาณทัพพีหนึ่งนะทุกคนเราเพิ่มความแซ่บด้วยกันนี่ทุกคน1ช้อน2ช้อนกระดาษอันนี้เนื้อปลาเยอะนะทุกคนผัดคลุกไปเลยนะผัดข้าวคลุกกับน้ำพริกแมงดานะทุกคนโอ้โหแมงดามีหัวด้วยทุกคนดูสินี่แหละแล้วเราจะทานคู่กับผัดบวบนะคะอันนี้เป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้ทุกคนเราก็จะไม่เน้นข้าวเยอะนะทุกคนแค่นี้เองนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเอาน้ำพริกลงไปผัดเรียบร้อยแล้วอร่อยแน่นอนนะคะทุกคนโอ้ได้แล้วทุกคนปิดเลยปิดเตาเลยร้อนนะคะเนี่ยปุ๊บวางตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะข้างๆนี่นะข้าวผัดน้ำพริกทานคู่กับผัดบวบใส่ไข่นะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้
เราเสร็จแล้ว